หนึ่งในคำถามที่นักเรียนถามเข้ามาเยอะมากใครที่ดูข่าวนะคะจะเห็นว่ามีเหตุประท้วงที่อเมริกาหลายๆายเมืองด้วยกันนะคะและหนึ่งในประโยคหรือว,ว่าแฮชแท็กที่เข้าใช้ในการประท้วงก็คือ Black Lives Matter นักเรียนหลายคนถามครูว่ามันแปลว่าอะไรคะครูจริงๆมีหลายประโยคด้วยกันนะคะแต่ประโยคที่น่าสนใจคือว่า Black Lives Matter มันแปลว่าอะไรคะครูเดี๋ยวรูก็จะพาดูภาพก่อน นี่ประมาณนี้นะคะ Stop killing ตรงนี้นะ่าจะแปลออกคือหยุดการเข็นฆ่าได้แล้วคนผู้หญิงคนนี้ชูป้ายว่า Is my son next Next ก็คือคนต่อไปก็คือลูกฉันเป็นคนต่อไปหรือเปล่าคุณป้าคนนี้ชูป้ายที่เขียนว่า Black lives matter Lives ตรงนี้อันดับแรกเลยคุณส้มจะให้ความหมายก่อนนะคะมันแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะถ้าเป็นเอกพจน์ก็คือคาว่า life ชีวิตเดียวแต่คราวนี้เขาใช้เป็นพระหูพจน์โดยเปลี่ยน f เป็น v นะคะที่เหลือก็เหมือนเดิมก็จะกลายเป็น e S, lives ที่แปลว่าหลายชีวิตแต่ตรงนี้เขาเน้นนะคะมี adjective ขยาย black ที่แปลว่าผิวสีก็คือชีวิตของคนผิวสีนั้นก็ matter matter ตรงนี้เป็นกริยาค่ะขอเฉลยแล้วนะ matter เป็นกริยาที่แปลว่า มีความสำคัญดังนั้นเห็นว่าเขาใช้กันเป็นประโยคที่ไม่มีกรรมดังนั้นคาว่า matter เป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับประโยคนั้นก็สมบูรณ์แล้วนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะแปลว่าชีวิตคนผิวสีนั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะมาเขียนค่ากันง่ายๆประมาณนี้ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยถ้า ขึ้นชื่อว่าเป็นกริยาแล้วและเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับถ้าประธานมันเป็นเอกพจน์นะคะเราก็จะเติม s ที่กริยาก็จะได้ it matters เช่นเวลาเราจะบอกเพื่อนว่าเออเรื่องนี้มันสำคัญนะ mm hmm. ให้ใส่ใจด้วยเราก็จะบอกเพื่อนว่า it matters แต่ถ้าเกิดมันเป็นหู้พจน์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาชูป้ายนี้เห็นไหมคะ lives lives เป็นพหูพจน์เราจะใช้ the y แทนและก็จะไม่มี s มาลงท้ายที่กริยาตัวนี้นะคะเมื่อทําเป็นประโยคคาถามว่ามันสําคัญปะโดยที่ใช้ประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ does มาไว้หน้าประโยคเป็น does it matter does it matter มันสาคัญหรือเปล่านะคะ does it matter Does that matter เหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> และประโยคที่หลายคนได้ยินบ่อยมากๆก็คือ It doesn't matter It doesn't matter ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากมันไม่สำคัญหรอกตรงนี้จะได้ยินบ่อยมากๆเลยยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาเราถามเจ้านายว่าเจ้านายคะให้หนูเอารายงานมาแก้เธอไม่ต้องมาใสา่ใจฉันหรอก มันไม่สำคัญอะไรนะคะ it doesn't matter ไม่ต้องมาใส่ใจประเด็นนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าจะพูดเรื่องของ grammar แล้วต้องเก็บให้ครบ matter ยังเป็นคำนามได้ด้วยถ้าใช้แบบคำนามตรงนี้จะแปละวะ่าเรื่องสาระธุระนั่นเองค่ะหลายคนจะเคยได้ยินหลายคนเคยได้ยินเขาใช้ประโยคนี้มันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรกันหรอ what's the matter ตรงนี้ย่อมาจาก is นะคะ what is the matter ถ้าเกิดพูดแบบย่อๆคือ what's the matter เป็นอะไรกันอะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ดูเข้าใจแล้วครูส้มจจะขอทดสอบนะคะบอกครูว่าประโยคเหล่านี้แปลว่าอะไรและคำว่า matter ที่อยู่ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามหรือทำหน้าที่เป็นกริยานะคะอ่ะขอให้ทุกคนพ a u s e วิดีโอไว้ถ้าอยากใช้เวลาคิดนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยข้อแรกบอกว่า nothing we do matters จะใช้เป็น นามวลีนั่นเองค่ะมาแบบนี้นามวลีที่ว่าก็คือมีประธานคำนามหลักก็คือ nothing แล้วก็มี we do มาขยายนะะ nothing that we do matters ทำหน้าที่เป็นกริยาจะอยู่กันแบบนี้นะคะดังนั้น matters ตรงนี้เป็นกริยานั่นเองค่ะเติม s เพราะว่าประธานของเรา nothing เป็นเอกพจน์นะคะข้อต่อไปนะคะ it doesn't matter much it Doesn't matter much. Matter ตรงนี้ใช้อย่างกริยานะคะที่แปลว่าเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นมีปฏิเสธขวางไว้ข้างหน้าก็จะกลายเป็นไม่สำคัญมากนะักนั่นเองค่ะอันนี้เป็น adverb ขยายนะก็จะแปลประมาณนี้นะคะมันไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกและข้อต่อไปเช่นเดียวกันค่ะถือเป็นกริยานะคะ it just doesn't matter มันสำคัญไหมมีปฏิเสธเช่นกันค่ะก็คือ it's not important it's not important มันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกนั่นเองค่ะและต่อไป leave the matter to me leave the matter to me matter ตรงนี้นะคะเป็นคำ นามนะคะตามหลัง the แบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเทคนิคตามหลัง the เป็นคำนามก็จะแปลว่าอ๋อปล่อยเรื่องนี้ให้ฉันแก้ไขเถอะประมาณนี้เอาเรื่องนี้ฉันจัดการเอง leave ตรงนี้แปลว่า leave ตรงนี้แปลว่าปล่อยไว้ทิ้งไว้ดังนั้นทิ้งไว้ให้ใครทิ้งไว้ให้ฉันเถอะดังนั้นอ๋อเรื่องนี้เดี๋ยวฉันเอาไปแก้เองประมาณนี้นะคะและต่อไป nothing really matters Nothing really matters. ตดนี้เป็นกริยาเช่นเดียวกันนะคะใช้รับกับประธานก็คือ nothing ที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะก็จะได้ว่าไม่มีอะไรมันสำคัญหรอกไม่มีอะไรมันสำคัญจริงๆหรอกนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นเป็นอะไรคะคำนามนะคะที่แปลว่าเรื่องราวนั่นเองค่ะถามทอมว่ามันมีปัญหาอะไรหรอทอม มีเรื่องอะไรเหรอทอมแนนเอินค่ะ ถ้าเกิดใครดูจบแล้วครูส้มฝากเราแต่งประโยคโดยใช้คำว่า matter ที่เป็นคำกริยามาหนึ่งประโยคและ matter ที่เป็นคำนามมาหนึ่งประโยคนะคะเขียนมาสองประโยคแล้วครูจะตามไปดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตาม YouTube และ Facebook และ Instagram ของครูส้มนะคะถ้าอยากจะอัปเดตเนื้อหาสาระตามข่าวรวมถึงความรู้และคาศัพท์ทางภาษาอังกฤษสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ